มีคำถามนะครับว่าอยากเป็นวุฒิวิศวกรเนี่ยจะเป็นต้องจบด็อกเตอร์ไหมในการปรับวุฒิวิศวกรนะครับเราจะต้องใช้ในสิ่งที่เราเรียกว่าผลงานในการปรับผลงานนะครับมีอยู่ด้วยกัน3ระดับด้วยกันนะครับตอนเราจบมาใหม่ๆเนี่ยเราอยู่ในตำแหน่งที่เราเรียกว่าภาคีวิศวกรถือว่าเป็นวิศวกรน้องใหม่พอเราทำงานไปสักพักนะครับเรามีผลงานเนี่ยเราต้องยื่นปรับระดับที่2เราเรียกว่าสามัญวิศวกรก็คือใช้ผลงานที่วิศวกรเซ็นนะครับอย่างเช่นบ้านเกิน3ชั้นระหว่างชั้นนะครับเกิน4เมตรคานเกิน5เมตรนะครับแบบนี้เนี่ยเป็นงานวิศวกรรมควบคุมคือใช้วิศวกรเซ็นแล้วเอาผลงานพวกนี้แหละครับที่เราเรียกว่าวิศวกรรมควบคุมเนี่ยไปปรับผลงานนะครับได้สามัญวิศวกรถือว่าเป็นวิศวกรมืออาชีพและหลังจากนั้นนะครับก็ทำผลงานอีกนะครับอีก5ปีนะครับเราก็สามารถปรับเป็นวุฒิวิศวกรส่วนประเด็นเรื่องจบด็อกเตอร์มันนะครับไม่จำเป็นต้องจบด็อกเตอร์นะครับว่าด็อกเตอร์เนี่ยเป็นสายวิชาการหมายความว่าเราจบวิศวกรนะครับเราเรียนปริญญาโทไปเรียนปริญญาเอกพอเราจบด็อกเตอร์หมายถึงว่านะครับเรามีวิธีการนะครับในการแก้ปัญหานะครับโดยใช้งานวิจัยใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์พิมพ์มีประโยชน์ให้หน่อยครับ